นั่นพลังประชารัฐเขต3จังหวัดชัยภูมิจับได้เบอร์7เชื่อเลขนำโชคเพราะอธิษฐานขอพ่อพญาแลด้านกองเชียร์ดังลั่นไปทั่วสนามเลือกตั้งนายสนั่นพัชระเตชะโสพลผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐเขต3จังหวัดชัยภูมิมาแรงเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งจับได้เบอร์7ตามใจหวังเชื่อมาจากอธิษฐานจิตขอพรจากพ่อพญาแลอยากให้มาดูแลคนชัยภูมิพร้อมทำหน้าที่เพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนท่ามกลางกองเชียร์กว่า300คนร้องตะโกนสนั่นเบอร์7สนั่นเบอร์7ดังกึกก้องไปทั่วสนามเลือกตั้งเมื่อวันที่3เมษายน2566เวลา9นาฬิกาที่หอประชุมมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติจังหวัดชัยภูมินายสนั่นพัชรติชาติโสพลผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐเขต3จังหวัดชัยภูมิเดินทางมาที่สนามรับสมัครเลือกตั้งณห้องประชุมอัยรามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชัยภูมิท่ามกลางผู้มาให้กำลังใจกว่า300คนโดยหลังจากยื่นเอกสารรับสมัครเรียบร้อยแล้วนายสนั่นได้จับได้หมายเลขผู้สมัครได้หมายเลข7โดยเมื่อผู้มาให้กำลังใจทราบต่างก็ดีใจตะโกนดังกึกก้องไปทั้งบริเวณสนามการรับสมัครสนั่นเบอร์7สนั่นเบอร์7ซึ่งที่ได้เลข7เป็นเลขที่อยู่ในใจมาก่อนหน้านั้นซึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าพ่อพญาแลขอให้ได้หมายเลขนี้ซึ่งเชื่อว่าเจ้าพ่อพญาแลอยากให้มาทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรเป็นกระบอกเสียงเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิและวันเดียวกันนี้ก็มีการจัดเวทีปราศัยอีกครั้งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเขต3จังหวัดชัยภูมิที่ตนตั้งใจจะมาเป็นผู้แทนราษฎรให้กับพี่น้องเขต3จังหวัดชัยภูมิแน่นอนครับ อย่างที่พวกท่านเห็นเป็นประจักษ์นะครับเขตผมเนี่ยสามัคคีกันมากนะครับเราเองพร้อมที่จะเดินร่วมกันเราเองที่จะพร้อมที่พัฒนาเขต3ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบำเหน็จนรงค์เทพสถิตน้องบัวระวีซึ่งมีความต้องการพัฒนาพี่น้องครับเราเองเนี่ยมาวันนี้นะครับเรามาดีใจมากที่เราได้เขตหนึ่งที่ว่าเรารู้สึกว่าเจ้าพ่อพญาแลได้มอบเลขสำคัญให้กับเราของพวกเราคือเลข7ซึ่งมันตรงกับนโยบายพรรคฉะนั้นต่อจากวันนี้เป็นต้นไปเย็นนี้เราจะมีปราศัยนะครับพบปะพี่น้องไปเล่าให้พี่น้องเราฟังว่าเราจะทำอะไรให้พี่น้องเบอร์7เนี่ยสนั่นเนี่ยจะทำอะไรให้พี่น้องชัยภูมิเขต3ครับต้องขอบคุณเจ้าพ่อพญาแลนะครับที่เอาเบอร์เนี่ยให้ผมเบอร์7เนี่ยนะครับมันตรงกับนโยบายพรรคของพรรคพลังประชารัฐคือ700นะครับเราหาเสียงง่ายเราได้แน่ๆเพราะเจ้าพ่อพญาแลมอบให้เราครับขอบคุณครับชนะเบอร์7ชนะเบอร์7ชนะเบอร์7พยายามชนะเบอร์7ชนะเบอร์7ปวริษาอุ่มพิมายทีมข่าวนิวส์24รายงาน